สวัสดีค่ะทุกคนโอนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของนอร์เวย์นะคะแล้วก็วันนี้โอจะพาทุกคนมาทำพิซซ่ากันค่ะสไตล์ไหนสไตล์โอก็เอาตามที่เรามีในบ้านเนาะว่ามีอะไรบ้างก็จะมาทำพิซซ่าง่ายๆให้ทุกคนได้กินนะคะได้ดูด้วยว่าแต่สูตรโอไม่ได้บอกสูตรเนาะเอาตามเพราะว่าโอได้ปรุงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้าไปดูกันว่าพิซซ่าของโอหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนนี่ค่ะพร้อมกับวิวธรรมชาติตามเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนนี่คือการเราได้ทำการทำแป้งพิซซ่าไว้แล้วแล้วก็หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เอาพิซซ่ามาลงถาดแต่เราไม่มีไอ้กระดาษไขอ่ะทุกคนก็เลยทาเขาเรียกว่าทาอะไรWhat is in it? It's for the heater. For oil, the, oil. Yeah. You make oil. Yeah, butter and some powder of. ใส่น้ำมันแทนนะคะ Creme fraiche with onion. Cream. Garlic, onion นะคะหอมหัวใหญ่เอาเทลงไปค่ะอันนี้เราทำส่วนผสมมาไว้กันหมดแล้วเนาะไม่ได้ทำให้ทุกคนดูว่าใส่อะไรไปบ้างก็อย่างที่บอกค่ะมีออนเนียนกาลิก and garlic only and onion and we cream this is cream fresh ทำกินกันง่ายๆที่บ้านนะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เราเอาน้ำมันออกเมื่อกี้นะคะเอาตามใจเอาตามที่เราต้องการเลยเนาะไม่มีสูตรไม่มีปริมาณนะคะอยากกินแค่ไหนใส่แค่นั้นเลยค่ะชิมดิว่าจะอร่อยไหมอันชิคเก้นอะก็ต่อมานะคะเราก็ได้ไก่ปรุงซอสหมดแล้วเนาะไก่ปรุงซอสมาแล้วแล้วก็เอามาใส่ออยซอสซอยซอส what to put inside soy sauce soy oyster salt and pepper raw pepper ค่ะ and this one แล้วก็อันนี้นะ some mix powder mix powderใส่ไก่เข้าไปค่ะนี่ค่ะทุกคนต่อมาก็ตามด้วยเหมือนคล้ายๆต้นหอมก้านใหญ่ๆค่ะโรยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวโอจะพาทุกคนไปอัปเดตต้นแกลบเบอร์รี่ของโอนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้หลังจากเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะออริกาโน่นะคะรวยขึ้นหน้าเพื่อความหอมความหอมนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพิซซ่าไปใส่เตาเลยค่ะก็รอก่อนเนาะความอร่อยกำลังจะมา17นาที18นาทีเจอกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพิซซ่าของเราจะอร่อยแค่ไหนค่ะทุกคนระหว่างที่รอพิซซ่านะโอจะพาทุกคนมาอัปเดตต้นเกรปเบอร์รี่โอนะคะนี่วันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นแตกไปแล้วอะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนโอไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันคือมันกำลังจะออกลูกหรือว่ามันจะแตกใบหรือว่ามันจะมีใบออกมามันก็ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นดอกมันไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าเมื่อวานโอก็ใส่ปุ๋ยอันนี้เห็นไหมทุกคนมันเป็นสีขาวเกรปเบอร์รี่สีขาวนะคะเหมือนในรูปเลยนี่มันเป็นดอกไม้เนาะเสียดายถ้ามันเป็นต้นแอปเปิลนี่จะนี่มากเลย
นี่ค่ะวันนี้อากาศดีมากดูรอบๆแล้วก็ตรงนี้ก็มีน้ำตกมาไหลมาแล้วค่ะอันนี้บริเวณรอบๆ บ้านนะคะอยู่บนเขาบนป่านะนี่ค่ะทุกคนพิซซ่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวหน้าตาใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวยด้วยแฮมนะคะกินน่ะดูเปียกมีดีลิเชสดูติ๊กแล้วก็รวยด้วยผักน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมพิซซ่าสไตล์โอกันนะคะนี่ค่ะทุกคนพิซซ่าสูตรโอเองไวท์พิซซ่าไรท์รสชาติเขาเพิ่งเคยกินอ่ะรสชาติมันแปลกๆอ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะพิซซ่าต้องกินกับเป๊ปซี่ค่ะมาให้มันควรก็รู้ไงกันนี่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวโอคิดว่าจะพาทุกคนไปดูไปเดินดูว่าวันนี้น้ำตกว่าจะมีน้ำไหมก็วันนี้อากาศก็ดีด้วยแล้วก็ข้าวสปริงที่นอร์เวย์ก็ข้าวสปริงแล้วนะคะใกล้ๆจะซัมเมอร์แล้วปิงไว้แล้วก็จะพาทุกคนว่าไปดูใกล้ๆน้ำเพราะว่าใกล้ๆที่โอคากมันมีน้ำตกแล้วเราไปดูว่าน้ำมันมาหรือยังมีหรือยังเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะจะไปเจอกันที่น้ำตกนะค่ะทุกคนก็ออกมากินพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอิ่มมากเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากแล้วก็เป็นพิซซ่าที่แบบครั้งแรกในชีวิตที่ทำพิซซ่ากินเองเนาะก็อร่อยค่ะอร่อยก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็พาทุกคนออกมาเดินดูไม่ได้เดินเนาะนั่งในรถจะพาทุกคนไปดูน้ำตกนะคะทุกคนน้ำตกใกล้ๆบ้านโออีกแล้วนะคะแต่นี่ตามมาเราตอนเรากำลังไปตอนที่ตอนนี้คือสปริงนะคะแล้วดูใบไม้กำลังผลิเนาะก็มาดูว่าจะเหมือนตอนที่เรามาตอนนั้นไหมแล้วดูหนาวไหมก็ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวโอจะเทิร์นกล้องให้ทุกคนดูเนาะว่าจะสวยไหมตอนนี้ก็ยังมีแดดอยู่นะคะทุ่มกว่าไปดูกันเลยค่ะกลับค่ะทุกคนเดี๋ยวจะจอดตรงน้ำตกให้ทุกคนดูเนาะเห็นไหมน้ำตกมันลมทุกคนลมแล้วก็ทำให้เราหนาวถ้าไม่มีลมนี่เดินสบายเลยแต่ลมมันทำให้แบบโอ้ไม่ไหวนะว้าวทุกคนดูค่ะ stop please สวยมาก เดี๋ยวจะลองลงไปให้ทุกคนดูใกล้ๆนะจอดรถกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเราไปดูใกล้ๆน้ำตกเลยเนาะวันนี้น้ำเยอะอยู่ค่ะสวยมากน้ำตกใหญ่มากเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูนะนี่ค่ะหนาวด้วยอากาศเย็นมากเลยทุกคนตอนนี้โอ้สูงมากถึงข้างบนนะแล้วนั่นก็เป็นน้ำตกเล็กๆเชิญทุกคนดูค่ะเห็นไหม
คค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนเป็นไงสวยไหมคะจากที่โอพาทุกคนเดินดูรอบๆก็วันนี้โอขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอหน้าของโอด้วยนะคะว่าจะพาไปที่ไหนวันนี้หนาวมากขอกลับบ้านไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอภาพสวยๆเจอกันคลิปหน้านะคะวิดีโอยังไม่จบนะคะวิดีโอยังไม่จบนะคะทุกคนมีต่ออีกนิดค่ะก็จะพาทุกคนขับรถไปดูรอบๆบนภูเขานะคะเพราะว่าเรายังเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลานี่ค่ะให้ทุกคนดูเวลาทุ่มกว่านะคะทุ่มกว่าโอจะพาทุกคนไปบนเขาแวะบนเขาแถวๆนี้นะคะขับรถไปดูคือมันคือข้างบนนี่ค่ะนั่นแหละไปดูกันวิดีโอยังไม่จบนะคะติดตามกันดูให้จนจบนะไปกันค่ะนี่ค่ะทุกคนขับรถย้อนกลับมาอันนี้คือเราลงมาจากข้างล่างบนภูเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ไฮไลท์เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ค่ะความสูงถ้าเราจะมาซื้อของอะไรก็จะมาข้างล่างนี่ค่ะใช้เวลาถ้าขับรถก็ประมาณ5นาทีเนาะบ้านเมืองก็สะอาดมากถึงข้างบนแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นแม่น้ำเมืองออฟราออดันนะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะสวยไหมทุกคนทำกับเขาว้าวสวยจริงค่ะค่ะทุกคนวิดีโอจบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมต่อนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ